การเสริมการเสริมจมูกมี2แบบนะครับเขาเรียกแบบโอเพนกับแบบโคลสโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดการแก้ไขไม่มากเช่นเสริมแท่งซิลิโคนอย่างเดียวไม่ต้องไปแก้ไขโครงสร้างจมูกที่มากหมอก็จะแนะทำแบบโคลสคำว่าแบบโคลสหมายว่าแผลผ่าตัดอยู่ในรูจมูกทั้งหมดเรียกแบบโคลสนะครับข้อดีก็คือเราไม่เห็นแผลข้างนอกเลยถึงแม้จะมีแผลเป็นอะไรมันก็ซ่อนอยู่ในรูจมูกนะฮะแต่ถ้าเกิดแบบโอเพนหมายว่านอกจากมีแผลในรูจมูกแล้วเนี่ยจะมีแผลอยู่ตรงกลางระหว่างรูจมูกด้วยภาษาแพทย์เขาเรียกว่าตรงคอลัมเบล่าตรงนี้จะมีแผลอันนึงข้อดีก็คือว่าพอมีแผลตรงนี้หมอจะเปิดผิวหนังของจมูกขึ้นมาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันสามารถแก้โครงสร้างได้เยอะเช่นคนที่กระดูกอ่อนไม่เท่ากันเราสามารถเย็บโครงสร้างได้แก้โครงสร้างได้เยอะกว่าแต่ข้อเสียก็คือมันมีแผลภายนอกแล้วก็ว่าอาการบวมช้ำการหายก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นกรณีไปว่าทำแบบไหนนะคะ